วันนี้เป็นวันเกิดของเอื้อนะครับครบรอบ30ปีบริบูรณ์ครับทุกคน wow. เดี๋ยวเรากำลังจะไปร้านนะครับไปจัดแจงที่ร้านก่อนว่าต้องจัดโต๊ะยังไงโต๊ะเยอะขนาดไหนอะไรยังไงต้องไปแบบเคลียร์ก่อนไม่งั้นคือเจ้าของร้านอีกคนนึงด่าแน่ๆนะครับ huh? เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันว่าบรรยากาศในงานจะสนุกขนาดไหนนะครับ wow. ทีมวันนี้ก็เป็นทีมเด็กดอยนะครับก็เลยแต่งแค่นี้พอ ไม่ใช่ละ นี่อยู่ในนี้เขินนะครับยังไม่กล้าใส่ไปเดี๋ยวมึงรู้แน่ชุดกูคนเขินเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเลยแล้วกันนะครับโอเคไปว่าสวัสดีค่ะปามค่ะตาค่ะเจฟฟ์ค่ะปามค่ะเต๋าเจ้ยค่ะเพื่อนแก๊งเพื่อนเฮียแล้วค่ะใช่คือพูดปกติเหอะได้คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้คือทีมวันเกิดของเอื้อทีมเด็กดอยใจดีก็เป็นปีที่4แล้วที่เรามาร่วมงานวันเกิดของเอื้อกันที่บอกกูอ่ะถ้ารวม4ปีก็ไปเที่ยวต่างประเทศยุโรปได้1ประเทศแล้วจะบอกแรกอ่ะเราไม่รู้ว่าเอื้อจะแต่งตัวยังไงแล้วเราจะยังไงดีแต่ว่าไม่ได้เจอปรากฏว่าเอื้อแต่งมาแบบนี้ผีดอยจริงๆผีมากดอยจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะมาแบบดอยแบบมีฐานะนิดนึงไม่เป็นดอยที่แบบมาอยู่กรุงเทพได้มา3ปีแล้วเราพอมีฐานะน้อยเราก็เลยจะเอาข้าวเนี่ยมาบริจาคให้เด็กคนนี้ซูมดูเลยนะเด็กคนนี้แหละโอ้เอาแค่รอมากกว่าว่าปีนี้มันจะทำได้ยังไงเคลื่อนของไหมปีที่แล้วมันเคลื่อนของปีที่แล้วมาซึ้งไม่ชอบเฮ้ยของกินเลยนะเว้ยมันจะเคลื่อนหรอใช่เก็บแล้วโบหิวโอ้เอาแค่รอมากกว่ากินที่บ้านนะฝากยายตานะบ้านอยู่พอแล้วขนมเปิดรายการพร้อมกันแบบครบก่อนมารอบนึงไหมรอบนึงสวัสดีครับมาจากดอยตุยครับเพราะว่าวันนี้จะตุยแน่ๆเลยเชื่อไหมกูเห็นสตอรี่เต้ยกูมันกลัวจะทักเต้ยว่ะเต้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยว่าต้องมีอะไรแหละกูเลยไม่ทักอ๋อรู้จะบอกว่าเต้ยแต่บอกว่าเล่นมุกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวันเกิดใครก็ต้องenjoy เลยมึงอันนี้เป็นเรื่องไข่ตีโมง5โมงแอควายเหมือนเด็กน้อยแล้วสวัสดีคุณผู้ชมยังสวัสดีครับทุกคนเขาเปิดแล้วแต่ก็เดี๋ยววันนี้มาดูบรรยากาศกันละกันเป็นวันเกิดของเอื้อนะครับตอนแรกจะบอกว่าพูดเลยว่าเขินมากช่วงทุ่มนึงเนี่ยไม่มีคนมาคืนนั่งรอแล้วนั่งอยู่ตรงเนี้ยชั่วโมงกว่ากดแล้วกดอีกไอ้เหี้ย2ทุ่มกว่าไม่มีใครมาเลยแล้วพนักงานนี่เขาว่าแมวเต็มที่เลยนะจะบอกว่าสุดแน่บรรยากาศปีนี้คือเต็มๆแล้วให้แกคอยกี่กลมเนี่ยอยากกินกี่กลมก็เอาเลยอยากกินกี่กลมก็เอาเลยขออนุญาตซูมนี่ผมหน่อยเซตยังไงเออยุ่งอ่ะดูนะ1พี่เด่นมัดด้วยมัดเงินเอาไว้ใช้ในโรงเรียนอันนี้เหมือนลื่นมาจากบนเขาอะแล้วนี่เด็กก็ต้องแบบว่ามีที่มาที่ไปด้วยดีนี่ขัดขากระเป๋าเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันเข้มกว่าที่กลัวไปไฮโลไฮเตอร์แล้วก็ทำแบบว่าในเฟรนด์กูมีผมก็ดูเหมือนเฮ้ยวุ่นอย่างเงี้ยพาไปข้างในงานได้แล้วปะไปนั่งๆหน่อยกว่าไม่มีใครได้เลยจองไว้10โต๊ะไม่มีใครมาโต๊ะโอเคWe'll be right back.
พ่อเอื้อนะคะขอให้พ่อเอื้อมีความสุขมากๆรวยๆเฮงๆปังๆแล้วก็ให้แม่เอ็มรักมากๆให้แม่เอ็มตามใจทุกอย่างเลยแล้วก็จะติดตามซัพพอร์ตพ่อเป็นนี้ตลอดไปค่ะขอให้เอื้อมีความสุขมากๆและเป็นสุดที่รักของพี่ตลอดไปพี่จะรักเอื้อแล้วก็เอ็มตลอดขอให้พ่อเอื้อเฮงๆปังๆในเรื่องการงานและเรื่องเงินทองนะก็ขอให้เอื้อมีความสุขมากๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคิดอะไรก็สมหวังกันปรารถนาร่ำร่ำรวยรวยมีแต่เงินทองเข้ามาแล้วก็แต่งงานกันสักทีก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้เอื้อได้พบกับเมียดีๆผลไพรจากเมียดอกทองคนนี้ผลไพรจากเมียดอกทองคนนี้ไม่ใช่อะไรจะไปหาผัวมาก็คือถ้าไหวก็อย่าเมามากก็อย่าโดนเย้ก็อย่าโดนเย้ก็อย่าโดนเย้สักครั้งหนึ่งเงียนครับเงียนครับสุขสันต์วันเกิดพ่อเอื้อนะคะรักรักมากรักที่สุดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมีความสุขมากแล้วก็แก่แล้วนะดูแลสุขภาพด้วยอย่าแดกเราเยอะน้องเป็นห่วงเนาะวันเกิดพี่เอื้อเช่นเคยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับล่ำร่ำรวยรวยหล่อๆนะครับรักนะพี่เอื้อขอให้พี่เอื้อมีความสุขนะคะอยู่กับหนูไปนานๆอยากให้เป็นเอ็มเอื้อเพื่อแผ่นดินตลอดไปค่ะพี่เอื้อเก่งทุกด้านแต่มีเรื่องเดียวที่เราอยากจะขอคืออยากให้พี่เอื้อสูบบุหรี่น้อยลงเราแบบเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยขอให้พี่เอื้อแบบว่าน่ารักกับหนูตลอดไปวันเกิดพี่เอื้อปีนี้ขอให้อินดี้มงละกันปีนี้เนาะขอบคุณครับ Happy Birthday นะคะเอื้อก็ขอให้เอื้อมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้มึงอ่ะมีความสุขมากๆนะเอื้อทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้คบกับเอ็มไปนานๆถึงแม้ว่าตอนนี้ EM อ่ะมันบอกว่ามันจะเลิกกับมึงแล้วก็ตามก็ขอว่าอย่าเพิ่งเลิกกับเพื่อนกูเดี๋ยวมันไม่มีคนเอาแล้วไม่มีคนเอาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเหมือนใช่ไหมแต่จริงคือเหมือนใช่ไหมลุงทำปัน
วันนี้เป็นวันเกิดเอื้อขอให้เอื้อมีความสุขคิดถึงใครก็ขอให้สมความปรารถนาเอื้อนะไม่ว่าจะอะไรอ่ะเอื้อทำได้หมดทุกอย่างเราเชื่อในทุกอย่างที่เอื้อทำพอแล้วแม่คะพอเลยโอเคขอให้เอื้อมีความสุขในทุกๆเรื่องแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงอย่าเครียดเราจะอยู่ข้างๆเอื้อตลอดไปนะสารังเฮจุบูจุบูสำหรับเอื้อเอื้อมีทุกอย่างแล้วมีความสุขมากๆรักมึงอยู่ข้างๆมึงตลอดแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่กับเอื้อมาตั้งนานแล้ว10กว่าปีแล้วบอกเลยว่าไล่ยังไงก็ไม่ไปไล่ยังไงก็ไม่ไปอันนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งนะคะก็จะมาปิดบรรยากาศดูชมหน้าของเจ้าของบ้านอันนี้มาชมหน้าของเจ้าของบ้านเกิดเพราะว่าเขามาจากดอยตัวเองตัวไม่ตัวตัวแล้ววันนี้ยาวเมื่อเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ซอยกลับบ้านตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งก็ขอปิดรายการจบขอว่ามีหนึ่งประโยชน์เดี๋ยวครับฉันน่ะมีความรักแล้วรักก็มีความรักโอเคต่อมาเป็นของขวัญนะคะเขาบอกว่าเขาอยากได้มากเอ็มจะบอกว่าเอ็มยอมรับว่าตัวเองไงเอ็มชอบแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยแต่เอื้อเป็นคนที่ไม่ได้ติดแบรนด์เนมแต่มันก็เป็นซึ่งเป็นใบแรกเห็นว่าที่มันบอกว่าสวยแล้วก็อยากได้เอ็มว่าเพิ่งจะมีใบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากได้บ่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าใบนี้เอาทีกระจุกเลยนะคะก็อวยพรทุกอวยพรหน่ออีดอกซึ้งอ่ะก็เอื้อก็โตแล้วนะคะอยากให้เอื้อมีความสุขมากๆนะคะแบบว่าให้คิดถึงครอบครัวเยอะๆคิดถึงตัวเองเยอะๆไม่ต้องคิดถึงเอ็มแล้วนะคะเพราะว่าเอ็มก็อยู่กับเอื้อแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะอยู่บ่นตลอดไปอะไรที่ทำไม่ดีนะคะก็จะไม่ปรับให้นะคะเพราะถ้าปรับไปก็ได้เหมือนเมียใหม่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอะไรที่เอื้อเคยบ่นว่าเอ็มหรืออยากให้เอ็มแก้เอ็มก็จะไม่แก้นะคะเอ็มก็จะเป็นอย่างเอ็มอย่างนี้ต่อไปถ้าเอื้ออยากจะให้เอ็มดีขึ้นเอื้อต้องหาเมียใหม่แต่ถ้าสมมติเอ็มจะดีขึ้นกว่านี้เอ็มเอาเวลานี้ไปหาผัวใหม่ดีกว่า นั่นแหละก็ของขวัญนะคะถึงมันจะไม่มีค่าทางใจอะไรมากแต่ก็เป็นมูลค่าค่ะ